สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 Season Twin นะคะเดี๋ยวเราพูดนานยองเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมพูดสลับกันวะปกติจะพูดยอรบุญก่อนนะฮะและสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับสาวๆโยจะชิกูหรือว่าสาวๆ G-Friend นั่นเองนะคะเพลงนี้นะคะ Crossroads นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเพลงนี้กันนะคะMV เพลงนี้นะฮะได้ปล่อยมาเป็นของ Big Hit Label นะคะฝนไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยอจะชินบูเป็นค่ายที่รวมกับทาง Big Hit แล้วโดยสมบูรณ์แล้วหรือไม่หรือว่าแค่เป็นอะไรที่ชั่วคราวเพื่อที่จะเปิดแบบรับสมัครไอดอลกรุ๊ปใหม่หรือว่าจะเดบิวต์กรุ๊ปใหม่อันนี้ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงของยอจะชินบูเราก็จะมาทำรีแอคชั่นกันนะคะเดี๋ยวไปดู MV กันเลยดีกว่าว่าเพลงจะเป็นยังไงนะฮะขอนั่งเอียงแป๊บอุ้ยนายทำผมสั้นอย่างเดียวเลยนะสลูกโอ้ชอชิเมเวลาย้อนกลับโอ้ยิบปุ๊ดอะสวยมากนะคะน้องสวยมากจริงเวลาหมุนย้อนกลับเหรออู้เหมือนผีเสื้อหายไปตัวหนึ่งป่ะลูกแก้วเกี่ยวอะไรอ่ะดนตรีแนวนี้แหละที่บ่งบอกว่าเป็นยอจะชินกูนะฮะดนตรีแนวนี้เลยดีมากโอ้อมจีทำไมหนูดูซ้อมอย่างนั้นล่ะลูกอุ้ยผมสวยมากเลยอ่ะทำไฮไลท์อ่ะคนลุกโอ้ยอย่าทะเลาะกันสิลูกเหมือนไม่พูดไม่คุยกันนะโอ้จิมาอย่าทำอย่างนี้สิรู้สึกยอจะชินกูนี่จะทำเหมือนมี MV Story แบบนี้เยอะแล้วนะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะส้นสองพอเบื่ออย่าทำกับน้องอย่างนี้ทุกอย่างมันดูแตกแยกจังเลยอ่ะเหมือนเจอกับทางแยกอะไรพวกนี้ป่ะที่ต้องเลือกอ่ะโอ้
ฮู้บาร์บี้กัดทิงเลยโอ้อันนี้ถ่ายที่ไหนเหมือนถ่ายที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะเฮ้ยสัญลักษณ์ของจองกับชื่อเพลงอยู่เด้อมันเป็นทางแยกมันเป็นสี่แยกมันเป็นแพร่งมันเป็นสี่แพร่งจะแสดงว่ามันถึงจุดทางแยกหรืออะไรมีความไม่เข้าใจในตัว MV แต่สงสารอมจีที่สุดแล้วตอนเนี้ยคือทำไมทำกับน้องอย่างนี้แต่น้องหนูก็ทำกับพี่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้แบบคือเหมือนรู้สึกผิดแล้วแล้วก็แบบเหมือนจะมาขอโทษแต่เหมือนไม่ได้รับการให้อภัยอ่ะคือแบบอย่าทำกับแม่ฉันแบบนี้องจี้ตอนนี้ฝนวายๆหนังไม่ได้นะคะปวดหลังอยู่ทุกเข้าของไม่ได้นะคะตอนนี้คือแบบสงสารองจี้มากเลยอ่ะโอ้ยก็โอเคไม่เป็นไรนะคะสำหรับสาวๆยาจะชิงกูนะคะเหมือนว่าจะมี MV Story เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรให้เราได้ติดตามกันเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ฝากติดตามสาวๆยาจะชิงกูกันด้วยนะฮะโอเคฝนคิดว่า MV เพลงหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการต่อจาก MV เพลงนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะกับการรีแอคชั่นครั้งหน้านะคะฝนจะมารีแอคชั่นอะไรอีกลืมติดตามกันด้วยนะคะใครที่คอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วก็คุยกันให้สุภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง